สวัสดีตอนเช้าค่ะสไตล์ย่ายหนูจ๋ากับมาอีกแล้วค่ะมื้อนี้พี่น้องย่ายสิพามาแกงออมหมูกินข้าวง่ายกันค่ะนี่แหละค่ะวัตถุดิบของเฮาอยู่ในห้องครัวนี่แหละค่ะนี่คือหมูค่ะสั่นบ่มื้อย่ายสิสั่นแน่นิดนึงวัตถุดิบของเฮานะคะอันนี้คือเนื้อหมูค่ะอันนี้คือบักเขือค่ะพี่น้องนี่คือมะเขือนะคะที่ย่ายเตรียมมาแล้วแช่น้ําไว้เนาะใส่บักเขือมื้อนี้อ้อมหมูใส่บักเขือค่ะใส่ผักหลายๆค่ะพี่น้องเพื่อแบบว่าอยากกินผักย่ายก็อยากกินผักหลายเนาะนี่นะคะอันนี้คือพริกสดที่ย่ายตําไว้แล้วมันจะมีตะไคร้แล้วก็มีนี่นะคะเห็นบ่มีหัวหอมนะจ๊ะก็มีพริกย่ายก็สิใส่เกลือนิดนึงค่ะนี่นะคะวัตถุดิบของเฮาค่ะพี่น้องสิแกงอ้อมหมูค่ะมื้อนี้ย่ายหนูจะแกงอ้อมหมูนะคะอันนี้คือใบนั่งเลิศค่ะใบผักอันอีเลิศบ้านเฮาเนาะค่ะก็มีผักชีนี่ผักชีฝอยราคาข้างล่างนี่มีผักกระหล่ำพร้อมค่ะนะคะก็มีต้นหอมพร้อมนี่ราคาย่ายสิผ้ามะแกงออมหมูใส่ผักใส่บักเขือเฮานี่ราคาพี่น้องกินง่ายกันเริ่มหิวข้าวมาแล้วเนาะแกงออมหมูค่ะแซ่บค่ะพี่น้องบ่ฮู้ว่าสิแซ่บซ้ําใดเนาะเดี๋ยวย่ายก็สิเอาเครื่องปรุงมันปรุงที่หลังอันนี้คือย่ายให้เบิ่งแค่วัตถุดิบค่ะนี่ล่ะค่ะแกงหมูแกงหมูพี่น้องแกงหมู สวัสดีจ้าสไตล์ยายหนูจ้าชาแนลมาอีกแล้วพี่น้องสัญลักษณ์ชาแนลเหมือนนี่ค่ะยายสิพามาแกงออมหมูกินค่ะนะคะยายให้เบิ่งวัตถุดิบไปแล้วนี่ยายตั้งหม้อไว้แล้วค่ะนี่นะคะตั้งหม้อเดือดๆไว้แล้วค่ะพี่น้องก่อนอื่นนะคะนี่ละค่ะยายก็จะเอาพริกที่ยายตําไว้ลงไปค่ะไว้ค่ะเอาเครื่องแกงลงไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องที่ย่ายตำไว้นี่ล่ะค่ะนะคะวันอื่นย่ายกับกราบขอพระคุณสำหรับการติดตามด้วยค่ะช่องสไตล์ยายหนูจ๊ะชาแนลชาแนลค่ะพี่น้อง นะคะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องเดี๋ยวย่ายสิพาดแกงอ้อมหมูนี่ล่ะค่ะสู้พี่สู้น้องกินแล้วจ๊ะแซ่บๆคือให้หมอเดือดๆก่อนเราจะคุยกันอยู่ในห้องครัวนี่ล่ะค่ะคนได้ใส่เสื้อสีงามบ่ใส่เสื้อสีงามแต่ว่าคนใส่บ่ค่อยงามนะจ๊ะก็บ่มีหยังดอกเนาะพี่น้องเนาะคุยกันเว้าล่วงหัวมวนคือเก่าค่ะคิดฮอดคิดถึงกันคือเก่านี่ล่ะค่ะเนื้อหมูของย่ายก็ได้ได้สิแกงออมหมูนะจ๊ะเอาเนื้อหมูลงไปค่ะเล่นผักค่ะมื้อนี้ย่ายเล่นผักย่ายจะกินผักเยอะๆนี่ล่ะค่ะแกงออมหมูนะคะย่ายหาปลากันด้วยค่ะเครื่องปรุงเฮาก็มีปรุงนัวใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ไลแซ่บหลายแล้วก็มีน้ำปลาค่ะ เห็นบ่พี่น้องกินมันออกขอโทษขออภัยฟังไปฮัดชิว มันสิแซ่บเนาะนี่ละค่ะใส่น้ำปลาลงไปก่อนแกงออมหมูสูตรยายหนูค่ะก็งาสีที่ไก่นิดนึงนะจ๊ะใส่ผงอันนี้ลงไปนั่งเพิ่มนัวรสดีค่ะพี่น้องรสดีนะคะใส่ผงรสดีลงไปค่ะโอ้ยเติมความแซ่บเดี๋ยวจังใส่ผงนัวไปนี่แล้วค่ะวัตถุดิบของเรากระปุกแช่เป็นกะละมังปลาเขือมันก็พักนั่งเลิศมาค่ะแกงกินแซ่บๆค่ะพี่น้องหมอเดือดพุกๆแล้วย่าอยากสิบ่ได้เอาอันกล่องมะไก่ค่ะเพราะว่ามันความหอนจากเตานะคะมันสิระอุขึ้นกล่องย่า
ยายขยันโทรศัพท์ยายระเบิดตุ้มนะพี่น้องเนาะมันโดนความหอนเบิ่งใกล้ๆเอาค่ะเบิ่งใกล้ๆเอานะคะนี่คือหม้อของยายเบิ่งใกล้ๆเอานะจ๊ะพี่น้องนี่นะคะเห็ดแกงแกงอมสู้พี่สู้น้องกินค่ะนี่ใส่หมูใส่ยางลงไปแล้วล่ะอยากกินพี่น้องเดี๋ยวยายสิเทนน้ำออกก่อนเรียกเดี๋ยวมะเขือลงไปมะเขือมันสิซุกซ่านแน่เนาะยายก็จะมะเขือลงไปค่ะมันเดือดแห้งๆได้ค่ะนี่หมอยายนี่เดือดแห้งยายสิใส่น้ำหน่อยๆค่ะแกงออดเจาะแอ๊ะแจ๊กเอามะเขือลงไปก็ได้ค่ะหมอเดือดแห้งครับนี่อุ้ยเป็นตาแสบครับเด้อกินได้ของคั่วฮอนกับฮอนพี่น้องบ้านเฮาได้ยินข่าวว่าฝนตกเนาะเราน่วมหัวมวนกันไปนั่งคุยกันไปนั่งนี่ล่ะตั้งกล้องไว้มุมนึงยายก็คุยจัดๆๆๆคุยไปนั่งเบาน่วมหัวมวนไปนั่งบ้านเฮาฝนตกหลายมื้อแล้วล่ะแต่ว่ากรุงเทพบ่ตกจ้ะเบิ่งแกงออมยายพุ่นน่ะไฟเดือดปุ๊กๆๆเลยค่ะใส่บักเขือลงไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยายก็สิปรุงใส่แค่ว่าอูมามิลงไปเพิ่มความนัวเข้าไปค่ะบ่คือว่าเฮาสิชิมเอาแล้วค่ะรสชาติยายสิบอนมีนลักสูตรตายตัวแล้วค่ะแกงของยายก็ได้สูตรไผสูตรมันเนาะใส่เข้าไปแนวใดมันสิแซ่บก็ได้คือเน้นผักเน้นผักนะคะใส่อูมามิลงไปอีกค่ะพี่น้องใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายนี่กินเองโอ้ยหอมห่วยๆคุณน่ะผักผักกับบักหลายผักนั่งเลิศง่ายบ่ยายซื้อมาจากตลาดยายเอาลำต้นมันปลูกแต่ว่ายายเอาใบมันมาใส่แกงออมนี่ยายสิปลูกผักอีเลิศผักนางเลิศนางเลิศค่ะเลิศจริงๆนะคะนี่สิใส่แกงออมนี่ล่ะค่ะบึ้ยบึ้ยยิ้มใส่กล้องหัวฟูนะคะพี่น้องวันนี้วู้วู้เป็นหัวฟูมาเรียบมาลอยดอกใหญ่กันเลยเนาะอุยุอัญญะคือกันกับใหญ่นี่แหละมาเรียบมาลอยไปไหนกันแต่งเนื้อแต่งโตกันเลยเดี๋ยวสิไปเล่นกับแม่ซีอยู่อยากยอมแม่ซีแม่ซีน่ารักอีหลีวนทวนสมบูรณ์มือใดสิได้เล่นกับแม่ซีนี่มีความสุขหาทั้งมือกับบ่ได้เล่นนําอยากปล่อยเพิ่นออกมาเล่นนะคะโอ้ยเดือดคักแล้วพี่น้องเป็นแซ่บครับเดี๋ยวปุ๊กๆๆเลยค่ะขอชิมกันด้วยค่ะว่ามันจะนัวหรือยังชิมๆๆๆหอมๆอืมมันแซ่บล่ะค่ะอืมแซ่บอีหลีบ่ได้ยองจะคล้องแซ่บจริงๆค่ะยายสิบ่ใส่น้ำปลาค่ะมื้อนี้ยายบ่มีปลายายบ่ได้ซื้อปลามาจ้ะยายก็ใส่แต่น้ำปลาแล้วก็ผงนัวแล้วก็รสดีรสดียายนี่ซื้อมาไว้ถ้ากินสำหรับยายนะคะบ่ได้เกี่ยวกับเด็กๆนะคะก็ไปใส่ผักนางเลิศลงไปค่ะนี่ผักชีมอเดือดปุ๊บปุ๊บพี่น้องเอ้ยเป็นตาแซ่บค่ะค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ไปสำนีก่อนนะจ๊ะยายก็ขอบพระคุณสำหรับการติดตามช่องสไตล์ยายหนูจ๊ะชาแนลชาแนลพี่น้องอาจจะชุบๆตลกสนุกสนานค่ะอย่าไปซีเรียสค่ะพี่น้องเนาะการเห็นช่อง YouTube นี่ก็ได้ค่ะก็ต้องไปซีเรียสมันพี่ลําเวลานี่บ่ฮู้ดอกว่ามันสิไปสิฮอดสิถึงจังได๋บ่ฮู้ก็กราบขอบคุณสําหรับ FC ที่มาติดตามยายแล้วก็รับชมคลิปของยายด้วยค่ะคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ล่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย